สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม No Man's Sky นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่17นะครับโอเคก็หลังจากที่ใน EP ที่แล้วนะครับผมเนี่ยได้ตัดจบไปก่อนที่จะทำภารกิจของ Exocraft นะครับเทอร์มินอลเนี่ยได้สำเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับก็สรุปนะครับเออผมก็นั่งทำอยู่ตั้งนานผมลืมลึกไปว่าผมมาซื้อบรูปปิ้นนะครับของเรือดำน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว ทีนี้อ่ะไม่เป็นไรครับก็ทําจนจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมีบรูพินของด้วยดำน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับใน EP นี้เราจะไปทาภารกิจครับ Dreams of the Deep นะครับโอเคภารกิจนี้เราจะรับได้ในช่วงหลังๆนะครับตอนที่เราประมาณว่าน่าจะท้ายๆยสุดถ้าใครที่จะรับภารกิจนี้นะครับก็คือเรากระโดดไปเรื่อยๆครับเราก็เดี๋ยวพอ เรากระโดดไปใกล้ๆกับระบบดวงดาวที่เป็นน้ํานะครับเราก็จะได้สัญญาณบางอย่างมาครับก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปหาดูครับว่าใครที่เป็นคนส่งสัญญาณมาหรือว่าอะไรนะครับที่เป็นคนส่งสัญญาณมาซึ่งก็จะได้รับเควสนี้โดยอัตโนมัติครับเช่นเดียวกับเควสภารกิจเสริมอ,อื่นๆนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเราขับยานไปเรื่อยๆหรือสํารวจ ระบบกาแล็กซี่ระบบดูงดาวไปเรื่อยเรเราก็จะเจอพวกสัญญาณแปลกๆของความเื่วยเหลืออะไรพวกนี้มานะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราเริ่มต้นจากปักพินนะครับปากหมุดนะครับไปที่ภารกิจนี้ก่อนนะครับในกรณีที่ก่อนหน้านี้ผมเคยกระโดดไปยังระบบกาแล็กซี่อื่นมาแล้วนะครับเวลาที่เรากระโดด ไประบบกาแล็กซี่อื่นหรือกระโดดไปกาแล็กซี่อื่นเนี่ยพวกเควภารกิจเสริมที่เราติดเอาไว้นะครับมันจะทําการหาพิกัดใหม่เลยนะครับว่าเราจะต้องกระโดดไปดวงดาวไหนหรือภารกิจเป้าหมายนั้นอยู่ที่ระบบดวงดาวไหนนะครับจะเป็นของกาแล็กซี่ใหม่เลยแต่เราเนี่ยสามารถกระโดดกลับมากาแล็กซี่เดิมได้ครับเราก็ ให้พี์ไปที่ภารกิจที่เราต้องการจะทำนะครับทีนี้เข้ามาที่ Gala x y Map ครับสังเกตนะครับว่าทางมุมซ้ายบนของหน้าจอนะครับจะเป็นก a l a x y ซี่ที่มีชื่อว่ายูเคร d นะครับโอเคตามนี้นะครับแล้วก็ให้เราสังเกตรูปไอคอนของภารกิจครับตรงนี้เนี่ยปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่พิพ์ไปที่ภารกิจบางทีเราอาจจะไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าภารกิจที่เราจะทำเนี่ยมันอยู่ที่ระบบดาวเคราะห์ตรงไหนนะครับซึ่งถ้า สังเกตนะครับนี่ครับไอคอนนะครับมันจะเป็นรูปคล้ายๆกับทะเลหรือมหาสมุทรนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะกระโดดไปยังระบบลงดาวเป้าหมาย่เลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันนะครับมาครับเรียบร้อยครับฟืบแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวอ๋อมันมีพิการบอกแล้วครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นครับอย่าลืมนะครับกระโดดมายังระบบดาวเคราะห์ใหม่เนี่ยอย่าลืม ไปเช็คอินใน Space Station ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะพัชภูเราต้องวาร์ปไปวาร์ปมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลากระโดดครับจะได้ใช้ประตูทเลเอร์ต์นะครับในการวาร์ปมาเลยก็พิกัดเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกไปดูอ้าวเดี๋ยวดียวฟืบเอาตกใจนลยว่าทําไมข้างนอกมันเลเทะโอเคลงจอดแป๊บนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้ผมคงไม่ทําอะไรครับแค่เอายานเข้ามาจอดนะครับแล้วก็ลงหนึ่งรอบนะครับหลังจากนั้น กับขึ้นยานครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปจนภัยกันต่อเลยนะครับก็เป้าหมายของเราครับเป็นน้ํ้แน่ๆนะครับเพราะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่เราจะต้องเรียกว่าดําน้ํต้องเป็นส่วนใหญ่นะครับอ้อพูดถึงการดําน้ํานะครับผมไม่แน่ใจว่าผมติดพวกถังออกซิเจนมาหรือเปล่าก็ตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับสามารถซื้อได้ในสเปซอัน o m a ุรีนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยมี การหายใจหรือการใช้ออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับพวกถังออกซิเจนต่างๆนะครับเเดี๋ยวผมไอดูอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอเอายาลงจอดก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะทําไมดาวเคราะห์งนี้เหมือนจะไม่มีน้าหว่าโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูก่อนนะครับ <S <S ปึ๊บพิกัดที่ได้มาคาดดาวว่าน่าจะไม่ตรงแน่ๆนะครับเราก็ตรงรู้หรือเปล่ามีสิ่ก่อสร้างใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําตามหลุมันไปก่อนครับ อ๋อนู่นนู่นผมเห็นแล้วฟืบขออนุญาตลงจอดตรงนู้นก่อนนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่จอดยานได้นะครับโอเคแล้วก็ระหว่างนี้นะครับกลับมาดูนิดนึงสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับในช่วงแรกของการทำธาร,รกิจนี้ก็คือพวกถังออกซิเจนต่างๆนะครับโอเคผมเรินไปเห็นแล้วตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้สังเกตน,นะครับว่าเราสามารถเติมเชื้อเพลิงได้นะครับรูปสัญลักษณ์เป็นรูป ตัวหยดน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเปรียบเสมือนหนึ่งถังออกซิเจนนะครับก็คือเวลาที่เราดำน้ำเนี่ยปกติแล้วเราจะมีแถบออกซิเจนนะครับเพียงแค่แถบเดียวแล้วก็ที่เหลือนะครับพวกนี้เราสามารถเติม Energy หรือพวกพลังงานนะครับเพื่อเพิ่มระดับแทงนะครับเดี๋ยวพอลงน้ำน่าจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นครับโอเคมามาดูก่อนว่าใช่ตรงนี้ไหมปึ๊บ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 ใช่ไหมใช่ไหม โอเคใช่ครับก็สแกนเจอเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บอยู่ด้านหลังของเราครับอยู่ภายในอาคารนะครับโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราเนี่ยจะต้องทําการสืบนะครับว่า1เลยคือใครเนี่ยส่งสัญญาณมาหาเราครับ2องเขาส่งสัญญาณมาทําไมครับแล้วก็ตรงนี้โอเคนืกอว่าเข้าไม่ได้ครับมาสํารวจครับสรุปว่าไม่มีคนนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นแค่หลอก ป็นบันทึกเท่านั้นนะครับว่าเ,ออเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้ทำนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะได้พวกโมดูลอัปเกรดต่างๆนะครับเราก็จะได้พวกเกี่ยวกับออการอัปเกรดเทคโนโลยีเรือดำน้ำนะครับเพราะว่าเรือดำน้ำเนี่ยแม้ว่าเราจะซื้อบลูปิ้นมาก็จริงแต่ว่าเรือดำน้ำยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเรือดำน้ำต้องใช้ฐานนะครับใช้พลังงานนะครับซึ่งอา้าวผมรูว่าไม่มีคนอยู่ปกติแล้วพลังงานเนี่ยคือ ไม่ใช่พลังงานทั่วไปหรือฐานทั่วไปที่เราจะสามารถราฟได้นะครับแต่ว่า,าถ้าจะไม่ผิดภารกิจนี้จะสอนให้เราทําการคราฟพลังงานหรือฐานที่ใช้ในตัวเรือดำน้ำนะครับโอเคตอนนี้ภารกิจของเราคือให้เราทําการติดตั้งนะครับโมดูลตัวนี้นะครับผมน่าจะได้มาแล้วหรือเปล่าโอเคเราก็เราน่าจะต้องติดตั้งใกล้ๆก,กับมผมจะเรียนยังไงดีอ,อ๋อน,น,นี่ครับเอาอันนี้ออกมาปุ๊บ แล้วก็ปึ๊บโอเคได้ไหมโอเคได้ครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีตัวนี้3อันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกตัวเนี่ยจะแม้ว่าชื่อจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกตัวเนี่ยจะเป็นออกซิเจนแทงทางนั้นเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับต่อไปครับทําการสแกนนะครับเราสแกนตรงนี้เจอไหมเอาเจออยู่ครับมาขึ้นยานครับได้พิกัดต่อไปแล้วเราก็จะพยายามตามหานะครับว่า ใครที่ส่งสัญญาณมานะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปอ่านหลอกเนี่ยก็ก็ยังไม่เจอ,เอข้อมูลนะครับว่าใครที่ส่งสัญญาณมามันเป็นแค่บันทึกเหมือนกับส่งต่อแค่นั้นนะครับโอเคตอนนี้พิาพกาของเรานะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือเปล่าคาดเดาว,ว่าเป็นสตาร์ชิพที่แปลกๆครับเดี๋ยว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 ปึ๊บปึ๊บ โอเคผมก็ว่าอยู่เมื่อกี้มันไม่จเนเรเตดวงดาวหรือเปล่านะครับเอ่อสังเกตดูจากภา่นากนะครับดวงดาวดวงที่เรากำลังจะไปเนี่ยน่าจะเป็นน้ําล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อีกประมาณ4 0สิวินาทีไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับเอาละครับตอนตอนนี้นะครับเราเข้ามายังดาวคอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จากการคาดดาวของผมเนี่ยเราน่าจะไม่มีที่จอดครับใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นน้านะครับโอเคผมชะลอชะลอนิดนึงครับ เป้าหมายของเรานะครับอยู่กลางมหาสมุทรเลยนะครับตรงนี้จอดได้หรือเปล่าครับพื้นที่พอไหมเพราะว่าป,ปกติแล้วภารกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะหาที่จอดยานยากครับคือเราต้องจอดอย่างไกลมากเราก็ต้องทําการาดําน้ํานะครับไปที่น้ําลึกนะครับเราก็ไหนๆเราก็อยู่ตรงมหาสมุทรล้ะจริงๆอ่ะภารกิจเนี้ยผมือบอกไปว่าเราควรจะเตรียม เป็นเพชรสีเขียวนะครับหรือเพชรมรกตที่เก็บได้ใต้ท้องทะเลครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเก็บพร้อมๆกันเลยดีกว่าถ้าเราขับผ่านนะครับคิดว่าไายผ่านน่า,นาจะเจอ,อเป้าหมายของเราอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับรแถวนี้โอเคประมาณ500นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปเก็บ เอ่ออันยะไม่มีสีเขียวก่อนก็นแล้วกันนะครับวิธีการหาครับปกติแล้วถ้าเรามาถึงภารกิจนี้นะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างไปครับจะเห็นนะครับว่าบนหลอดเลือดออกออกซิเจนของผมนะครับจะมีหลอดสีฟ้า,ฟาตรงนั้นเนี่ยมันคือหลอดออกซิเจนนะครับเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าบนหลอดสีฟ้า,ฟาแถบสีฟ้าเนี่ย มันมีคล้ายๆกับสัญลักษณ์ที่เป็นตัวโล่แล้วก็เป็นหยดน้ำนะครับอันนั้นเปรียบเสมือนกับถังออกซิเจนนะครับซึ่งณตอนนี้ผมมีอยู่3ามถังครับผมจะสามารถดำน้ำได้นานขึ้นครับจนกว่าถังออกซิเจนทั้งหมดจะหมดนะครับเราก็เราสามารถเติมได้ด้วยเมื่อถังออกซิเจนหมดปุ๊บมันก็จะค่อยๆลดแถบสีฟ้าอีกหนึ่งรอบนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วก็บวกกับที่ว่าผมมีเทคโนโลยีในการดำน้ำแล้วก็ใช้ออกซิเจนน้อยลงนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยสามารถดำน้ำได้นานขึ้นแล้วก็ไม่เปิดออกซิเจนด้วยอันนี้เช่นิดนึงครับหรืออีกประมาณ300 400กว่าอยกว่ายูนะครับโอเคไว้น้ำมาไกลาลืมดูเลยครับว่าตัวจุดที่เราจะสามารถเก็บตัวอัญมณีสีเขียวได้นะครับจะเป็นคล้ายๆกับ หินที่พ้นไฟได้ที่อยู่ในท้องทะเลลึกนะครับตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เดียวกันสมมุตินะครับว่าเราหาบริเวณนี้ละมันไม่มีนะครับให้เราทําการรีโหลดเซฟใหม่ครับเพราะว่าปกติแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าสปอนมาแบบแรนดอมนะครับบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ต้องสีเรียนะครับสแกนรอบนึงงจะได้ไหมโอเคยังอยู่ตรงนู้นะครับปึ๊บแล้วก็ ตอนนี้ออกซิเจนผมน่าจะไม่ห่วงเท่าไหร่นะครับเราก็เดี๋ยวผมจะรอให้หมดสักหนึ่งหนึ่งถังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเติมเชื้อเพลิงให้ดูนะครับเออโอเคตอนนี้หมดหนึ่งถังแล้วนะครับมามาดูเชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงสําหรับออกซิเจนนะครับก็คือใช้ออกซิเจนในการเติมเลยนะครับประมาณนี้นะครับมันก็พอเต็มแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะกลับมาลดถังแรกใหม่นะครับเราก็จะค่อยไล่ไปเหมือนเดิมนะครับเออระหว่างนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะ ไปทําการตรงไยียงจุดเป้าหมายก่อนการแล้วก,ก็เดี๋ยวถ้าระหว่างทางเจอตัวหินพ่นไฟที่สามารถเก็บอัญมณีสีเขียวได้เดี๋ยวค่อยตัดกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับในที่สุดก็เจอเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอจุดเป้าหมายนะครับแต่ว่าเจอไอหินที่มันพ่นไฟครับที่เราสามารถเก็บเพชรได้นะครับก็เก็บไปก่อนครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับอยู่จริงๆอ่ะ ถามว่าบางทีแล้วอยู่ลึกไหมไม่ลึกครับวิธีการเก็บนะครับให้เราเก็บมาหนึ่งอันถอยออกมาครับเพราะว่ามันจะสั่นๆแล้วมันก็จะระเบิดนะครับเวลาที่มันระเบิดออกมาเนี่ยมันจะสร้างดาเมจให้เราด้วยนะครับโอเคแล้วรอสักครู่ครับเดี๋ยวมันจะสงบนะครับเก็บทีละอันครับอย่าพึ่งโลบนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่ชํานาญเนี่ยบางทีแล้วเก็บทีเดียว2อันก็มีหรือ3อันก็มีนะครับแต่มันจะเสี่ยงไปนิดนึงนะครับก็เก็บทีละอันแล้วก็ถอยออกมาครับรอให้มันระเบิดก่อนนะครับแล้วก็ค่อย เข้าไปเก็บใหม่ในตอนที่มันซาแล้วครับโอเค1แท่ง1จุดนะครับต่อหนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เม็ดนะครับให้เราสามารถเก็บได้นะครับก็จะเรียกว่าตัวคริสตัลซัลไฟหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออ่านก่อนโอเคใช่ครับคริสโต้ซัลไฟครับแล้วก็เราสามารถเออเนี่ยครับใช้ตัวสแกนนะครับสังเกตสัญลักษณ์ด้านบนนะครับจะเป็นคล้ายๆกับแท่งทองนะครับสัญลักษณ์แท่งทองแล้วก็ถ้าเราสแกนปุ๊บ โอเคสแกนเนี่ยไม่เจอนะครับแต่ว่าเราสามารถเจอได้ในสัญ,ญลักษณ์แผนที่ด้านบนนะครับจะเป็นสเีเขียวประมาณนี้โอเคต่อไปผมจะไปจุดเป้าหมายต่อนะครับก็ตรงนี้จะเป็นวิธีการสาธิตนะครับแต่เดี๋ยวการาคราฟพวกเรือดำน้ำรุ่นนัานนี่เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะตรงไปยังจุดเป้าหมายก่อนนะครับตรงนี้ผมยังไม่ใช้เรือดำน้ำนะครับเพราะว่าเนื่องมาจากว่าอย่างที่บอกไปคือเรือดำน้ำเนี่ยต้องหาทรัพยากรในการคราฟเราก็ เดี๋ยวเราจะต้องมีการใส่่านใส่พลังงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดำน้ำได้ดำน้ำไปก่อนนะครับอาจจะช้านิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับเอาละครับผมเห็นอยู่ริบๆแล้วเป็นยานะครับที่ตกอยู่ในมหาสมุทรนะครับโอ้ตกอยู่พื้นมหาสมุทรเลยนะครับไปใช้แน่ๆครับมาสแกนเลยบึ๊บเรียบร้อยครับปึ้ง แล้วก็สัญญาเนี่ยส่งมาจากตัวบีคอนตัวนี้หรือเปล่าครับตัวส่งสัญญาณตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเราสามารถเคลมยานได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนยานแทงไหม1 8ล้านคลาสเอโอเคไหนๆเราก็มาเจอแล้วเดี๋ยวเคลมเอาครับมาสำรวจตรงนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงมาดำน้ำอยู่ใต้นี้นะครับก็คาดดาวนะครับว่าเจ้าของเครื่องนะครับโอเค ตอนนี้เราได้บลูปินมาแล้วนะครับก็จะเป็นบลูปินของเรือดำน้ํานะครับเราก็ตัวเชลเตอร์นะครับเอ่อเป็นเหมือนกับที่พักประมาณนี้นะครับเป็นตัวนี้เลยข้อดีของเชลเตอร์ใต้น้าตรงนี้ครับคือเราสามารถเข้าไปหลบได้นะครับ ปลหนึ่งเหมือนข้างในนี้มีออกซิเจนครับปลหนึ่งว่าอยู่บนบกนะครับโอเคจะเป็นจุดพักเวลาที่เราดำน้ําลึกอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาต่อครับในเรื่องประมาณว่าคนที่ขับยานเนี่ยเขาหนีออกมาได้นะครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องเ,อเดี๋ยวผมขอเคียมยานก่อนดีกว่าไหนๆก็ได้ยานฟรีมาละเดาเคลมดีกว่าครับปุ๊บยานทีเ่เคียมไปก่อนทน้าน,นี้ก็ยังไม่ได้ทําการซ่อมเลยนะครับคลาสเอแบบเอ็กซโตติกอะไรประมาณนี้ครับโอเคมา ยานฟรีใช่ไหมอ่ะฟรีก็เคมครับปึ๊บเรียบร้อยเราก็เดี๋ยวผมไปพักในนี้ก่อนก็แล้วกันครับเราก็เดี๋ยวมาดูภารกิจกันต่อนะครับภารกิจคือต่อไปให้เราทําการสร้างเรือดำน้ํานะครับก็โอเคเรามาดูกันครับเรือดำน้ําใช้อะไรครับเรือดำน้ํานะครับใช้ตัวคริสตัลซอฟาครับ4นะครับแปลว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปหาเพิ่มนะครับเราก็แผ่นเหล็กนะครับ5 แล้วก็เกลือนะครับอีก100ครับอ่ะทีนี้เรารู้นะครับว่าตัวคริตโตซอนไฟเนี่ยหาได้จากไหนนะครับทีนี้เรามาดูเกลือนครับเมื่อเราอยู่ทะเลเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องเกลือนะครับหรือแม้กระทั่งคอรีนครับเราสามารถหาเกลือได้อย่างง่ายๆยครับยกตัวอย่างนะครับเราลองสแกนพืชแถวนี้ดูนะครับหรือสแกนพวกเอ่อหินแร่ต่างๆนะครับแถวนี้ดูนะครับจะส่วนใหญ่แล้วนะครับจะประกอบด้วยเกลือทั้งนั้นนะครับอันนี้ได้ออกซิเจน โอเคอันนี้ครับได้เกลือนะครับแต่ข้อคําเตือนนะครับบางอย่างที่เรายิงในทะเลนะครับมันจะมีพวกแมกนีเซีเลืองแสงนะครับหลบซ่อนอยู่นะครับตรงนี้ให้เราพยายาม1ถ้าเราจะยิงอะไรที่อยู่ภายใต้มาหาสมุทรนะครับให้เราเนี่ยอยู่บนบกไว้นะครับหรือยกตัวอย่างของผมเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกแมกนีเมมันจะมาโจมตีนะครับให้เราอะ รีบว่ายเข้ามาในนี้หรือเข้าไปในยานนะครับเพื่อทําการหลบนะครับเพราะว่าแมกกะพุนผู้นี้จมตีเราถึงตายนะครับต้องระวังให้ดีืออไม่ไม่ไม่แล้วผมจะเอาเกลือครับเกลือที่ต้องใช้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะประมาณร้อยหนึ่งหรือเปล่าปื๊บโอเคน่าจะเพียงพอครับประมาณ3ต้นเอ้ยนี่ไงนี่ไงโอเคเจอพอดีครับโชคดีผมตาไวนะครับเหลือไปเห็นแมกกะพุนเรื่องแสงครับมันจะจมตีเรานะครับเนี่ยพวกพวกนี้ครับ เราสามารถยิงมันได้นะครับโอเคผมกําลังวันวันอยู่เพราะว่าเออ่พวกแพดก,ก่อนหน้านี้มันโจมตีทะลุผ่านไอ้พวกนี้ได้เลยครับเหมือนมันจะเป็นบั็กนะครับโอเคตามนี้นะครับแต่ถ้าชัวร์สุดคือเราเข้าไปดบในยานก็ได้นะครับผมดูก่อนเรยยิงได้ไหมยิงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเข้ามาได้ไงเนี่ยเออโหนี่มันบนโบกนะ โอเคสงสัยผมจะต้องออกไปโจมตีมานะครับหมดโอเคหมดแล้วครับมามาต่อครับก็เรายังขาดอ้าวเมื่อกี้ผมว่าเราได้เกลือครบแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงเนี่ยโอเคงงั้นมา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  โอเคเรียบร้อยนะครับไปต่อไปเมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะหาเกลือได้ครบแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหายิงเกลือใหม่ก็แล้วกันแล้วก็ต่อไปนะครับก็ไปทําการหาคิทติลฟายครับที่เหลือก็เดี๋ยวรอรวบรวมพวกทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็กลับมาชมการสร้างเรือดำน้ํากันต่อนะครับเอาละครับตากมาตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับพอดี เหมือนมันจะสปอนพวกตัวก้อนหินคิโตโซฟาเนี่ยมาใกล้ๆสองสอันเลยนะครับผมก็จะทําการสร้างไว้ประมาณนี้ครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับภารกิจการสร้างเรือดำน้ำนะครับมาแล้วไงต่อครับเราขึ้นไปเลยครับเขาบอกว่าต่อไปนะครับให้เราเนี่ยทำการสร้างตัวเ,ออเดี๋ยวผมยังไม่ขึ้นดีกอ่าตัวพลังงานนะครับโอเคก็ รู้สึกว่าเรามีบุปินหรือยังบุปินเราจะหาจากไหนเขาบอกว่าให้เราครับโอเคครับมาเรารองขึ้นเรือดำน้ำก่อนนะครับสังเกตนะครับที่หน้าจอนะครับเมื่อเราขึ้นเรือดำน้ำแล้วด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าณตอนนี้พลังงานเนี่ยไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทําการคราฟตัวพลังงานครับมาเพื่อที่จะเติมให้เรือดำน้ำเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับก็ตรงนี้ผมต้อง เข้าไปที่ตรงนี้เราก็มันไม่มีบลูปิ้นในการคราฟเรือดำน้ำครับเออคราฟเรียกว่าพลังงานครับโอเคอยู่นี่นะครับเราได้บลูปินมาเรียบร้อยแล้วนะครับเออสิ่งที่ต้องใช้นะครับจะมีเกลือนะครับ40ครับเอับไคโตหรือคริปโตหรือเปล่าไคลโตครับฟอสเฟตนะครับ40มีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปหาเกลือครับทีนี้สำหรับคนที่เออไม่มีเกลือเยอะนะครับแต่ว่ามีพวก เรียกว่าไงอะคอรีนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับจากคอรีเป็นเกลือได้นะครับก็ตรงนี้ผมดูก่อนว่าเราสามารถใช้โอเคในนี้ได้นะครับเราสามารถนะครับเอาตัวคอรีนะครับตัวนี้นะครับไปสามารถเผาเป็นเกลือได้นะครับแต่ว่าอาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับออกไม่ขาดทุนครับรู้สึกว่าจะได้2เท่าเลยปึ๊บ ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการหาเกลือแบบที่ง่ายครับเพราะว่าคอรีเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งธาตุนะครับที่สามารถหาได้เยอะในใต้ท้องทะเลนะครับก็จะเป็นพวกเกลือกับคอรีนพวกนี้นะครับโอเคมาเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะทําการคราฟพลังงานนะครับเดี๋ยวผมคราฟใส่เอ็กโซคาร์ไว้ดีกว่าเอ้าเอาสักสองอันก่อนแล้วกันครับปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อไปให้เราเติมพลังงานครับ วิธีการเติมก็กดเข้าตัว q Quick เม n ูนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับปุ๊บพลังงานครับมาเรียบร้อยแล้วก็มันให้เราใช้ไหมครับโอเคฟืบทีนี้ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวผมเอาก่อนนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเทคนิคนะครับที่ผมจะใช้ประจําเลยก็คือหลังจากที่เรามาถึงภารกิจนี้นะครับ ให้เราทําการเข้าโหมดสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับเราก็ทําการลบฐานตัวนี้ทิ้งนะครับปุ๊บเราจะได้ของคืนมาครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตนะครับเราจะต้องไปทําการสํารวจพื้นที่อื่นนะครับแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการลบตัวแท่นสปอนของเรือดำน้ํานะครับเราก็เดี๋ยวเราต้องไปพื้นที่อื่นเราค่อยมาทําการสร้างอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหาของนะครับโอเคต่อไปครับให้เราทําการใช้ตัวเรือดำน้ํานะครับเพื่อ เทสหาสัญญาณครับสัญญาณแปลกๆนะครับแล้วก็การประจนภัยที่แปลกประหลาดน,นะครับโอเคมาปึ๊บแล้วก็ให้เราไปที่ไหนครับปึ๊บอ่ะนี่ครับการใช้เรือดำน้ำนะครับผมอาจจะใช้ไม่คล่องนิดนึงโอเคแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูภารกิจนิดนึงนะครับภารกิจคือ,อให้เราอยู่เฉยๆแล้วหาสัญญ,ญาณแปลกๆเราเนี่ย อ่ะโอเคขับไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ครับปึ๊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 บแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนไม่มีสแกนนะครับโอเคสแกนเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ถูกติดตั้งครับเอาละครับมีสัญญาณเกิดขึ้นมาแล้วนะครับพิกัดครับเออต่อไปครับให้เราเนี่ยทำการติดตั้งนะครับตัวสแกนหรือเปล่าครับโอเคใช่ครับมา ก็ทาการติดตั้งเทคโนโลยีครับไม่มีครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออัปเดตตัวภารกิจนิดนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าตรวจจับเจอสัญญาณแปลกๆนะครับได้นะครับให้เราเนี่ยทำการตรงไปยังพิกัดที่เราตรวจสัญญาณเจอนะครับก็อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าไกลไหมนะครับโอเคอีกประมาณ6นาทีครับค่อนข้างจะไกลนะครับแนะนําว่าตรงนี้อย่างผมเนี่ยสามารถ ว่ายน้ําได้แนะนำว่ายน้ําดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดพลังงานประหยัดทานนะครับประมาณนี้โอเคครับเราก็อีกวิธีนึงครับสมมุติว่าถ้าเราอยู่ใกล้นะครับจุดที่จอดยานหรือว่าจุดที่มีพื้นที่ที่ใช้จอดยานนะครับแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการจอดยานแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยขับยานไปจะง่ายกว่านะครับโอเคตรงนี้ต้องใช้เวลาสักพักนึงเดี๋ยวผมจะ ขับเรือดำน้ำไปนี่แหละครับแต่ว่าไม่ต้องดำน้ำครับเอาอยู่ข้างบนนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอนี่จุดเป้าหมายนะครับอีกประมาณหนาทีนะครับโอเคครับแต่กลับมาตรงนี้นะครับผมก็ลืมไปว่าผมจะสาธิตสรุปว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเนี่ยได้ทําการขับยานะครับมาจอดตรงให้ใกล้กับจุดที่จะต้องไปมากที่สุดนะครับก็ห่างไปประมาณ500อยู่นะครับโอเคพอดีผมนึกขึ้นมาได้ครับว่ามาเมื่อกี้เหตุผลนะครับที่ผมได้ทําการ ลบในส่วนของตัวจุดสปอนเหลือดำน้ําทิ้งนะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้ามันอยู่ไกลอย่างเมื่อสักุ่นี่ประมาณ6-7นาทีเนี่ยผมก็จะใช้ตัวยาสนสตาร์ชิพของเรานะครับมาขับเนี่ยน่าจะไวกว่ามากๆนะครับเราก็อ้าวเดี๋ย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 มีเซนเเลด้วยเนี่ยแล้วก็มาจอตรงจุดที่อยู่ ใกล้กับจุดที่เป็นเป้าหมายนะครับมากที่สุดครับทีนี้ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือเรามาไวก็จริงครับแต่ว่าเรือดำน้ํามันไม่ได้ตามเรามาด้วยครับนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทําไมผมถึงได้ให้ทําการลบตัวสปอนจุดเรือดำน้ำนะครับโอเคทีนี้เราก็จะทําการสร้างจุดสปอนเรือดำน้ําใหม่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยออวัสดุต่างๆเรามีครบเหมือนเดิมนะครับปึ้งแล้วเรือดำน้ํามันก็ จะสามารถเรียกกลับมาที่จุดนี้ได้นะครับก็จะเห็นว่าเรือดำน้ำเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าเราสามารถทําการคลิกเลือกครับปึ๊บซัมมอนปึ้งเรือดำน้ำก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับเราก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เรามีเรือดำน้ำปุ๊บเราก็ลบตรงนี้ทิ้งครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอีกหลายที่นะครับโอเคมาฟื้นไปไปตรงจุดเป้าหมายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเหลืออีกกี่นาทีนะครับก็จากแต่เดิมนะครับ 6นาทีตอนนี้เหลือประมาณ30วินะครับก็ถือว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะมากๆนะครับในกรณีที่เราใช้ยานสตาชิปบินมาแทนนะครับโอเคเราก็อย่างที่บอกนะครับว่าการที่เรารบจุดสปอนไปนะครับเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหาพวกทรัพยากรในการสร้างใหม่นะครับโอเคตรงนี้ครับจะเห็นว่ามีโรงงานนะครับที่อยู่ใต้พื้นน้ํานะครับเราก็ ผมน่าจะเคยบอกไปแล้วแหละว่ามันจะมีพวกมอนสเตอร์นะครับที่เฝ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันนี้ผมไหนๆเราก็อัพป,ปืนมาแล้วดำน้ําได้ลึกกว่าเดิมแล้วมาเรามากวาดล้างมันดีกว่าครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ารอบๆนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับปึ๊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 บท่าที่เห็นตอนนี้มีอยู่ในสัญลักษณ์นะครับอย,อยู่ในแผนที่2ตัวครับโอเคจะเห็นนะครับว่าสิ่งก่อสร้างนี้มันจะมีมองทะลุเข้าไปข้างานในได้ไม่ต้องตกใจนะครับ มันเกิดจากบั๊กเกมที่โหลดตัวอ,อ็อบเจกต์ไม่ครบนะครับตัวนี้คือมันจะอันตรายมากถ้าสมมติว่าเกิดม,มันอยู่ในอวกาศอะไรประมาณนี้คือเราสามารถตกตกหนบได้เลยนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีโ okay. อเคอ่อผมไม่แน่ใจว่าผมเคยบอกไปหรือยังว่าการที่เราเข้าใกล้ไอตัวมอนสเตอร์ตัวเมื่อกี้นะครับมันจะดูดเราเข้าไปนะครับอันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นควรจะโจมตีมันในระยะไกลนะครับ เอออีกตัวนึงอยู่ไหนวะทําไมถึงมอไม่เห็นอีกตัวหนึ่งผมกลัวเข้าไปแล้วมันจะไปดูดเราข้างในอ๋อโอเคอยู่ข้างบนครับเพื่อความชัวนะครับมาเรายิงมาทิ้งก่อนครับปึ้ง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 ปอันนี้แค่โบคาสเตอร์นะครับมาแค่โบคาสเตอร์ก็แรงแล้วสำหรับปืนนี้นะครับโอเคพูดถึงเรื่องปืนเดี๋ยวจะมีซักอีพีนึนะครับเดี๋ยวผมค่อย บอกรายละเอียดนะครับว่าปืนในเกมโนแมนเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับแล้วก็พวกกระสุนต่างๆมีอะไรยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคไปครับไปทําการอ่านหลอกนะครับภายในนี้ปึ๊บก็พอมีถังออกซิเจน3ถังแล้วก็ไม่ต้องเป็นถ่วอะไรครับสามารถเติมได้ตลอดนะครับตรงนี้ปึ๊บปื๊บป๊บเราก็ เดี๋ยวตรงนี้เราน่าจะได้เป็นเทคโนโลยีหรืออะไรมาสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าโอเคได้เป็นโซลาร์แพนนะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่เอาไว้ทําการติดในยานเอา่าเรียกว่าเรือดำน้ำของเรานะครับโอเคเราก็จําเป็นจะต้องหาคริสตัลซัลไฟอีกเมื่อกี้ผมเห็นแถวแถวนี้มีอยู่นะครับก็ตัวเรือดำน้ำนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนเทคโนโลยีเอ่ออยู่ไกลไปอีกเรือดำน้ำเราจอดอยู่แถวนี้ โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อความชัวร์นะครับผมอ๋ออ่อนู่นครับเดี๋ยวผมไปเก็บตัวเพชรสีเขียวเพิ่มแล้วกันโอเคตอนนี้รู้สึกถาออกซิเจนผมจะหมดไปสองทางแล้วมาเติมปุ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับไปวืเอเอบนึงสองได้ไหมสองได้ไหมสองไม่ได้อ่ะออกมาครับไม่ได้ก็อย่าฟืนครับอย่าฟืนอย่าฟืนอย่าฟืน ฟื้อเติมเรียบร้อยครับมาต่อไปอีก2ังเมตรมันอยู่ฝั่งนี้ฟื้อหนึ่งแล้วก็สองโอเคพุ่งออกไปเลยเรือดำน้ำเราอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่ครับเรือดำน้ำก่อนพันธกิจต่อไปนะครับคือการติดตั้งตัวโซล่านะครับตัวสแกนนะครับผมยังขาดโซล่ามิลเลอร์นะครับ,ตร,รบ,รรรบตรงนี้เอ,อ่อ s o ล a r มิลเลอรเราน่าจะขาบได้แล้วนะครับเพราะว่าเราน่าจะซื้อเทคโนโลยีบรูพินมาเรียบร้อยแล้วนะครับ s o ล a r มิลเลอร์โอเคใช้ทองเงินแล้วก็ช็ n ปป e ้ i ิเมเทัลครับแต่ว่าทองกับเงินเนี่ยอยู่ในยานตาชิพนะครับไม่ได้เอามาด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับไปตั้งหลักที่ยานของเราก็แล้วกันนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับยานของเราอยู่ตรงนู้นโอเคครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับ เอาละครับในตอนนี้ผมครับโซล่ามิลเลอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาทำการติดตั้งตัวเอ่อพาวเวอร์ไฮพาวเวอร์โซล่ากันนะครับจะเป็นการยิงขึ้นความถี่นะครับเพื่อตรวจจับเอ่อสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ภายใต้ท้องทะเลได้นะครับโอเคผลิตต่อไปครับมายังไม่จบนะครับเมื่อกี้เราเจอยานไปแล้วนะครับเจอโรงงานหรือสิ่งก่อสร้างที่ถูกทิ้งร้างนะครับต่อไปอ่ะจะมีน่าจะเหลืออีกประมาณ2ออย่างนะครับคือ โบราณสถานนะครับกับยานแน่ที่ถูกทิ้งล้างภายใต้ท้องทะเลแห่งนี้นะครับไปเรากลับไปยังเรือดัน้ำครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคผมนึกว่าลงนนาไม่ได้ต่อไปครับให้เราทำการใช้ตัวไฮพาวเวอร์โซน่านะครับก็เข้าไปที่ค i ิกเมนูครับเราก็เลือกตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้เราเลือกเ,อเดี๋ยวก่อนนะคอยเฮา,าให้เราหาอะไรหรือว่าใช้เฉย ให้เราหาอะไรก็ได้ครับคือเขาแค่ต้องการให้เราอ๋อโอเคหายานะครับยาแม่ที่ถูกทิ้งร้างครับก็เข้าตัวควิกเมนูครับแล้วก็เลือกไปที่ยาแม่ที่ถูกทิ้งร้างครับอันที่2อนะครับอันแรกจะเป็นยาทั่วๆไปนะครับสตาร์ชิฟอันที่2จะเป็นยาแม่ครับอันที่3าจะเป็นพวกบิวดิงต่างๆหรือโรงงานต่างๆนะครับส่วนอันสุดท้ายจะเป็นพวกโบราณสถานต่างๆนะครับโอเคมาเลือกอันที่2ครับฟื้ ปกติแล้วเราสามารถหาได้ที่ดาวอื่นก็หาเจอนะครับสามารถใช้เรือดำน้ำเนี่ยหาเจอได้เลยจะเป็นการประจนภัยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวแบบใต้ท้องทะเลนะครับเบื่อพวกอวกาศรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเป้าหมายอยู่ตรงนู้นนะครับประมาณหกนาทีเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวเราเอายานไปดีกว่าเหมือนเดิมนะครับโอเคตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับ โอเคครับมาถึงเรียบร้อยนะครับห่างอยู่ประมาณสัก900อยูนะครับแล้วก็ผมเห็นพวกเศษชิ้นส่วนของยานแม่ด้วยครับตรงนี้ทําวิธีเดิมนะครับก็ทําการสร้างจุดเรียกเรือดำน้ํานะครับตรงนี้จะต้องสร้างใต้ท้องทะเลนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทําการลบครับเดียวเดี๋ยวเดอย่างๆครับอย่างๆเราเรียกเรือดำน้ามาก่อนนะครับอ่า และดันสร้างใกล้ๆกับไอตัวนี้ด้วยปึ้งโอเคหลังจากนั้นมาลบครับเดี๋ยวผมต้องรีบเข้ารีบออกครับโอเคตรงนี้ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเราต้องไปทําการสํารวจตัวบีคอนนะครับเพื่อที่จะลองอ่านหลอกดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ก็ปกติแล้วถ้าเราไม่ผิดเราน่าจะได้พวกรูปิีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเป็นการประจนภัยแล้วก็หาในเรื่องครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับพวกซากยานพวกสิ่งที่เราเจอมานะครับอันนี้เรากําลังตามรอยคนที่ส่งพิกัดมานะครับมาต่อไปเราจะได้พวกรูปีนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่ใต้ท้องทะเลครับต้องบอกก่อนว่าตรงนี้สำหรับใครที่ทำธุรกิจนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องซื้อครับได้ฟรีนะครับพวกนี้ต้องบอกว่าได้ครบเซตเลยนะครับ มาครับเราก็เดี๋ยวรรอเจเนเรตนะครับอย่าบอกนะว่าครบแล้วโอเคก็น่าจะต้องรอบสุดท้ายครับมาฟืบกลับไปที่เรือดำน้ำครับแล้วก็ใช้ตัว h ฮพาวเวอร์โซน่อีกหนึ่งรอบครับโดยที่รอบนี้หาเป็นโบราณสถานนะครับตัวอ,อ๋อไม่ใช่ครับเป็นเอ,อ่อซันเซ็ตบิลดิ่งโอเคเป็นโรงงานอีกรอบหนึ่งกันเนี้โอเคมาไปฟืบอ,อยู่ไหนครับพิกาด สแกนเจอไหมโอเคอยู่นู้นครับสองนาทีกว่าๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยขับเรือดำน้ำไปดีกว่านะครับขี้เกียจวนหาที่จอดแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับโอเคครับ okay. ในที่สุดก็มาถึงจนได้นะครับมาอย่างรวดเร็วเลยเหมือนว่าขับเรือดำน้ำมาเร็วกว่านะครับตรงนี้โอเค okay. ผมหาที่จอดใกล้ๆนิดนึงแล้วกันเพราะว่าโอเคครับเนี่ยครับผมต้องเช็คไอตัวมอนสเตอร์ก่อนนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนดูดดานะครับง่ายๆเลยมาตุ๊ตตุ๊ตตป้มโอเคอ่าไอลูกกระตานี้ไม่รู้ว่าใช้ประโยชน์อะไรนะครับแต่เก็บไปก่อนครับขายได้ครับขายได้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราน่าจะมาเร็วไปจนฉากมันโหลดไม่ทันนะครับอีกตัวหนึ่งอย่าบอกนะอยู่ข้างบนเหมือนเดิมโอเคมาปึ๊บ ปึ๊บปึป๊โอเคแล้วก็เราจะได้เข้าไปข้างในอย่างสบายใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแล้วก็ทางเข้าครับทางเข้าทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นฟึ้แถวนี้มันอันตรายครับมาโอเคเข้าไปอานล็อกเหมือนเดิมนะครับ อันนี้เหมือนกับที่เคยทําไปแล้วนะครับอ,อ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าการที่เราเออลงว่ายน้ํานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เราสามารถเติมออกซิเจนได้นะครับเราก็สามารถเก็บไปใช้งานได้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเ,ออเรอทําการเ,ออเรียกว่าอ,อ่านหลอกตรงนี้สักครู่นะครับต้นไม้นี่เมื่อกี้ผมน่าจะเห็นแบบ,แบ,บอยู่ข้างในน่าจะมีอยู่นะครับโอเคมาจะเป็นต้นนี้ครับ เราสามารถไปทําการเติมออกซิเจนได้นะครับในกรณีที่ออกซิเจนเราหมดนะครับฝืบสารวจปุ๊บมันก็จะเติมออกซิเจนครับจนเต็มเลยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ถังออกซิเจนผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคภารกิจต่อไปกลับไปที่เรือดำน้ำครับมาก็สรุปว่าเรือดำน้ำเนี่ยเออหนึ่งถังยังใช้ไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปภารกิจทำการหา เดี๋ยวก่อนนะซันเซ й บิลดิ้งอีกแล้วอันเนี้ยเอ่อไม่ใช่ซันเซยครับซันเค้นบิลดิ้งนะครับโอเคผมว่าตรงนี้พารกิจมันน่าจะเรียกว่าซ้ำๆแล้วละครับเดี๋ยวเอองานเดี๋ยวตรงนี้ผมตาไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะตรงไปยังจุดเป้าหมายครับโอเคแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ได้บรูพินอันใหม่หรืออะไรที่มันแปลกไปเนี่ย เดี๋ยวผมค่อยตัดกลับมาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนจริงๆตรงนี้ไม่แน่ใจว่าปกติแล้วมันไม่น่าจะไปสถานที่3ามนะครับเท่าที่ผมเคยเล่นมาแต่ทำไมรอบนี้ถึงไปสถานที่3ก็ไม่แน่ใจนะครับพอดีผมไม่ได้อ่านบทสนทนาด้วยโอเคก็เดี๋ยวโอเคตอนนี้ยังไม่ตัดแล้วกันครับเดี๋ยวผมขอตรงนี้อีกสักหนึ่งจุดแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราน่าจะต้องไปคือเหมือนกับใช้ให้ครบอะครับสแกนให้เจอทั้งหมดทุกประเภทนะครับ โอเคผมไม่เก็บแล้วไอลูกตานั้นเออเยไหมเลือยไหมโอเคมดครับมาตบ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 ฟบปึบโอเคเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เหมือนจะไม่ได้บูป e p ไม่ได้อะไรพวกนี้เลยนะครับ lock access ครับโอเค recover data อ่ออันเดิมหรือเปล่าอันนี้เขากําลังเหมือนกับอธิบายอยู่ครับว่าก่อนที่เขาจะหนีไปเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับโอเคนี่น่าจะเป็นอันใหม่ครับมาอ๋อเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวหลอกแน่เลยไม่น่าใช่ครับอันนี้ตอนนี้ภารกิจอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายกลับไปยังเรือดำน้ำครับ แล้วผมก็คาดเดาว่าน่าจะต้องหาสิ่งก่อสร้างบสถานเป็นอย่างสุดท้ายหรือเปล่าอัปเดตภารกิจสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้ผมเติมออกซิเจนได้ไหมโอเคไม่ได้ครับออ้าวยังเป็นเหมือนเดิมอยู่โอเคเพราะฉะนั้นผมตัดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าได้บุปพิ้นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมตัดกลับมาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ โอเคครับผมถ้ากลับมาตรงนี้เลยนะครับก็พอดีน่าจะมาถึงสถานที่สุดท้ายนะครับแล้วก็ตอนนี้ภารกิจนะครับคือให้เราทําการตามหาลูกเรือนะครับที่คาดว่าอาจจะยังมีชีวิตอยู่นะครับหวังว่าน่าจะมีชีวิตอยู่ครับวิธีการครับให้เราทําการกดสแกนครับอ้าทำไมภารกิจไม่ขึ้นโอเคแล้วก็ให้เราลองดูครับว่าขับไปเรื่อยๆครับว่าตรงไหนเนี่ยที่มันตรวจจับสัญญาณเจอนะครับเราต้องทําการสแกนโลเคชันครับโอเค แล้วก็ตอนนี้กําลังล็อกสัญญาณครับอยู่ตรงนู้นนะครับอีกประมาณ6นาทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขับตัวเรือดำน้ำไปเลยนะครับเราก็น่าจะต้องเพื่อความรวดเร็วนะครับไปเจอกันที่จุดเป้าหมายเลยนะครับประมาณสัก6นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับเอานะครับแต่กลับมาตรงนี้ครับใกล้ถึงแล้วนะครับเราก็ใกล้มาแล้วครับพลังงานใกล้จะหมดแล้วนะครับถ่านใกล้หมดแล้ว ก็ตรงนี้ผมเพิ่งเติมไปแค่อันแรกนะครับอันเดียวยังไม่หมดเลยโอเคก็อย่าบอกนะดับตรงนี้ดับตรงนี้ใส่อย่างนั้นโอเคก็มาเติมพลังงานกันนิดนึงครับพลังงานมันหมดพอดีปึ๊บโอเคไปไปต่อครับอีกนิดนึงถึงแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอหาประตูทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับ อจอดยานจอดยานดีนีครับอย่าจอดใกล้ไอตัวนั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวพอเราลงจอดยานแล้วมันจะดูเราเลยนะครับมาตึมเติ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 เติมเติให้คิดว่าเป็นมอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับอย่าคิดเป็นอื่นนะครับตัวนี้เตึมเติ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 มเตรมเติมไต้มเติ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 ม่ติมเตมเติ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 มเตมเตมืตนม่ตจมไม่ติมนตคมัตสมาตรมบ ลูกเรือที่พยายามจะดิ้นรนนะครับพยายามจะเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราตามหาข้อมูลบอกสาของเขาเนี่ยก็คือเขาพยายามจะหนีพยายามจะหลบพยายามจะซ่อนครับสุดท้ายก็น่าจะตายครับง่ายๆแล้วกันโอเคนะครับผมถ,ถ้าจำในเรื่องไม่ผิดนะครับพอดีว่าผมเนี่ยกดคำข้าพิเกตอาหารในเ,เรื่องนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราสามารถไปทําการเ,เปลี่ยนชุดนะครับได้นะครับก็คือมันมีชุดใหม่ให้เรา เพิ่มนะครับจากการทำภารกิจนี้นะครับแล้วก็ภารกิจตอนนี้เรียบร้อยครับสำหรับภารกิจดีมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคสำหรับภารกิจการตามหานะครับบอกแสใต้ท้องทะเลครับก็ได้ของมากมานะครับได้พวกบลูพินเทคโนโลยีนู่นนี่พวกนี้ต่างๆนะครับแนะนำให้ทำนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากการซื้อทั่วๆไปนะครับต้องทำภารกิจเท่านั้นถึงจะได้นะครับโอเคสำหรับ ใน e ีนี้ผมจะขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนื้อหาในอ p ีต่อไปเนี่ยก็จะนั่งรายได้ทำพวกภารกิจเสริมต่างๆน,นะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่าภารกิจเสริมต่อไปที่ผมจะทำนั้นเป็นภารกิจอะไรนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับสำหรับเกมโนแมนสกายนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP พหน้าครับสำหรับอ p ีนี้ก็สวัสดีครับ